ก็อยากทำเองนี่มาแล้วคุณหมอมาแล้วเดี๋ยวอันนี่คืออะไรคะหนูกลัวมากคุณหมออย่าเพิ่งเอาเข้าไปแล้วเอาเดี๋ยวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โมจิโกะนะคะโมเองค่ะตอนนี้ก็โม follow IG พี่ตักบุงกดแล้วก็เห็นว่าเขาอะเปลี่ยนแปลงสูงมากคือจากตอนแรกที่เขาบอกอวบตัวนี้คือผอมแบบผอมมากแล้วก็ไปเห็นโพสต์นึงอะเขาบอกว่าเขาอะไปทำไอ้เม็ดผักกาดมาแล้วก็เลยไปทำการรีเสิร์ชเกี่ยวกับข้อมูลการฝังเม็ดผักกาดเขาบอกว่าถ้าจะทำอันนี้ต้องมีแพทย์แนะนำเท่านั้นแล้วต้องเป็นแพทย์แผนจีนค่ะวันนี้ก็จะไปตามหาความจริงกันค่ะว่าการรักษามันจะทำยังไงบ้างแต่ตอนนี้เท่าที่รู้ตอนนี้คือหิวมากต้องแวะเซเว่นก่อนแล้วช่วงนี้กินเจต้องเป็นอาหารเจจุกๆเท่านั้นเดี๋ยวขอแวะเซเว่นข้างหน้านิดนึงนั่นค่ะตรงนั้นนะเซเว่นอีเลเว่นน่ะมันมีอาหารเจก็นี่ผมจอดแล้วลงเลยบ้าไปแล้วกินเจก็เข้าเซเว่นได้นะฮะนี่นี่ซื้อนี่เลยมีเดี๋ยวมาแล้วนึงโอเครับอาหารเจเพิ่มไหมคะเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวไปกินกันถึงแล้วนี่ไงแพทย์แผนจีนขอกินก่อนนะคะนี่โมไปตุนอาหารเจมาค่ะเป็นแพ็คอาหารค่ะอีซี่โกนะคะซื้อในเซเว่นนะคะทุกกล่องอ่ะเขาจะมีบอกแคลอรี่ด้วยและทุกเมนูอ่ะไม่เกิน370แคลอรี่ปกติเรากินเจข้างนอกคือวันเราจะไม่รู้แคลเลยแต่นี่คือเขาบอกแคลเลยนะคะจะขึ้นให้ดูท้ายคลิปเลยค่ะว่าทั้งวันนี้นะคะโมกินไปทั้งหมดกี่แคลอรี่ค่ะจะบอกว่าเขามีโปรโมชั่นด้วยเว้ยคือซื้ออาหารกล่องแพ็ค J Easy Go ค่ะ3กล่องได้สแตมป์3บาท4ดวงมีซั่วเจนะคะนี่ๆดูเฮ้ยน่ากินมากอ่ะผักเอ้ยหน่อไม้เอ้ยทอดจัดจ้านเข้มข้นมากเลยโมขอกินอันนี้ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเข้าไปทำการแพทย์แผนจีนที่แบบว่าเป็นหนึ่งในตัวช่วยของการลดความอยากของอาหารค่ะแล้วก็ควบคุมความสวยงามของสาวๆจ้าต้องการปรึกษาเรื่องของว่าแบบอะไรเมล็ดผักกาดที่หูเรื่องแบบว่าหรือว่าอันไหนก็ได้ค่ะที่เป็นแพทย์แผนจีนที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญมันมีไหมคะมีครับก็มันมี1คือฝังเข็มหูอันที่2คือฝังเข็มตัวฝังเข็มหูมันก็คือเอาเมล็ดผักกาดฝังที่บริเวณใบหูมันจะมีพวกเส้นลมปานถ้าฝังเข็มหูก็จะช่วย1คือลดความอยากอาหารแล้วก็ช่วยการขับถ่ายทุกครั้งก่อนที่เราจะทานอาหารหมอก็จะให้กดมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นของม้ามกระเพาะโอ้สวิตเตือนตัวเองด้วยแบบเตือนตัวเองในใจด้วยโอเคค่ะแต่ฝังเข็มตัวคือที่เป็นเข็มฝังเข็มแบบแพทย์แผนจีนก็คือครึ่งชั่วโมงก็ต้องดึงเข็มออกมันจะสลายพวกไขมันเพิ่มการย่อยอาหารการขับถ่ายพวกอาการท้องเสียปรับสมดุลร่างกายได้ดีกว่าอ๋อคือฝังที่หน้าท้องหน้าท้องแล้วก็ที่ศีรษะแล้วก็มือเท้าศีรษะนี่คือตรงเส้นผมใช่ถ้าทำทั้งสองอย่างจะได้ผลดีกว่าเพราะสมมติเราฝังเข็มหูกว่าจะให้ไขมันที่หน้าท้องมันกระจายอ่ะมันสู้ฝังเข็มตัวไม่ได้แต่ฝังเข็มหูมันดีกว่าตรงที่มันพกติดไปได้แต่ถ้าคุมอาหารแล้วออกกำลังกายแล้วใช้กับการฝังเข็มร่วมด้วยกันลดความอ้วนจะลดได้เร็วแล้วก็ไม่มีการโยโย่เอฟเฟกต์แต่คนจีนสมัยก่อนเขาพกเข็มแล้วก็เจาะปักแล้วตายนะบ้าไม่มีเขาไม่มีเหรอไม่มีแล้วหนังใส่ดูหนังยังไม่ที่เขาแบบเป่าแล้วก็ตายเลยอ่ะแล้วมันอาบยาพิษลองแล้วค่ะขอกี่ไลค์ทีนี้ฝังเข็มตามยอดไลค์เฮ้ยเหมือนชุดนี้เลยนักโทษทำไมโมต้องมาตกที่นั่งระกำลำบากอีกแล้วเนี่ยตอนแรกว่าจะทำแค่อีฝังเมล็ดผักกาดแล้วก็อยากทำเองนี่มาแล้วคุณหมอมาแล้วเข็มนิดเดียวเองนอนใหญ่เลยนะครับทำไมมันสั่นๆหรือวิวอันนี้นี่คืออะไรคะถุงมือครับไม่ใช่อันนี้อันนี้คือเข็มครับที่เราจะใช้สำหรับใช่ครับโทษนะคะช่วยดูเล็บเท้าหน่อยคุณหมอหนูปวดจริงอันนี้ไม่เจ็บมากครับมันมดกัดเบาๆครับเบาๆช้าๆโอเคไหมครับ
ฮะฟังแล้วเหรอครับฟังแล้วครับผ่อนคลายครับผ่อนคลายเอามือไว้ข้างๆเลยนะครับหนูกลัวมากคุณหมออย่าพึ่งบางจุดอาจจะมีตึงๆหน่วงๆในช็อตนิดนึงนะครับครับอย่างนี้ได้ไหมครับเกาะแน่นมากโอ้ยจริงอาจจะช็อตนิดนึงนะหน้าไม่เท่าไหร่ดูมือไม่ใช่มือไม่เท่าไหร่ดูที่ขานะครับเดี๋ยวคุณหมออันนี้อะไรเจ็บสุดคะตรงไหนเจ็บสุดคะที่ขาเจ็บสุดครับร้องเพลงพี่ร้องเพลงหนูตกรถมดตัวน้อยตัวนี้ตื่นขึ้นมาจากฝันหมอเจ็บเพราะไปเก่งแล้วมันจะเนื้อมันยวบกล้ามเนื้อมันจะบิดกับเข็มนั่นเองโอเคไม่ต้องไม่เก่งครับแค่เก่งอย่างนี้จบอย่าเก่งผมไม่มีเสียงเลยโอ้อันนี้จะช่วยเกี่ยวกับการปวดหัวอะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับการขับถ่ายด้วยขอบคุณค่ะ2 3ไปฉลามโอที่มือเท้าก็เสร็จแล้วที่เหลือก็อยู่ที่ตรงหน้าท้องพอแล้วถ้าอันนี้ฝังเยอะไหมคะตรงหน้าท้องประมาณ10กว่าเข็มเพราะมันต้องคุมพื้นที่ของไหวนะ10เข็มสาอะไรเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วน่ะเชื่อป่ะโอ้ว้าวอันนี้มาปะกี้โอ้เกิดเอาสาสามแล้วโอ้เจ็บเจ็บวู้วู้วู้เฮ้ยจักรจีเอาเข้าไปแล้วเอาเจ็บโอ้เจ็บเจ็บโอ้ยสงสารบ้านครับให้ทายว่าบ๊ายบายกี่เข็ม20ป่ะ22เข็มทั้งหมดตอนนี้มีกี่เข็มอ่ะ35เข็มทั้งร่างกายขอบคุณค่ะคุณหมอไหวไหมเมื่อกี้มันเจ็บมากแล้วตอนนี้ยังเจ็บอยู่ป่ะสรุปมันมีแค่บางตรงที่มันจะเจ็บแบบเจ็บมากแต่ถ้าไม่เจ็บคือไม่เจ็บเลยเนี่ยเดี๋ยวโมจะให้ดูรูปที่แบบไปหาใน Google อันนี้คือเขาฝังหน้าท้องมูเยอะขนาดนี้เลยตอนนี้ตอนนี้คือต้องนอนตรงนี้อีกครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ค่ะหลับไปเลยหลับไปเลยก็รอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนปิดก่อนถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมเลยค่ะไม่เจ็บนะท้องเข็มไม่เจ็บมันจะกระจิมันจะแบบนี้เดียวคือเท่านี้ไปอยู่ตรงไหนวะท้องค่ะท้องน้อยปากนิดเลยแต่ฝังเลียดไม่ได้ฝังเลยไปค่ะต่อไปอันต่อไปค่ะนี่เพิ่งทำฝังเข็มเสร็จนะยังไม่ได้ฝังเข็มหูมาทำความสะอาดหูก่อนนะครับอันนี้ไม่เจ็บใช่ไหมคะไม่เจ็บครับแต่ละจุดคือมีอะไรบ้างคร่าวๆได้ไหมคะก็ทุกอวัยวะของร่างกายนะครับจะอยู่ตรงหูทั้งหมดทั้งสองข้างทั้งหมดเลยเหรอใช่ครับต้องติดทั้งหมดกี่จุดคะประมาณ4จุด1ไปแล้วจุดที่2นี่จะ7เลยตรงนี้จะเป็นจุดลดความอยากอาหารนะครับจริงๆถ้าให้ดีกดทุกๆชั่วโมงจะดีหรือว่าก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงกดตรงนี้นะครับเหรอคะครับนี่จุดนี้ก็เกี่ยวกับกระเพาะนะครับอันนี้เกี่ยวกับอะไรระบบของพวกหลายๆอวัยวะหลายร่างกายครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเฮ้ยอันนี้ไม่เจ็บเลยติดข้างเดียวหรอคะสลับทีละข้างเพราะเอียดที่หนึ่งก็มาติดอีกข้างนึงไม่เจ็บเลยชิลไม่เห็นเจ็บเลยโอ้ยเจ็บโอ้เสร็จ
ร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดนค่าใช้จ่ายไปตรงที่หูเนี่ย500บาทส่วนทั้งตัวละ 1,000 บาทหลังจากนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงค่ะรอดูสรุปกันค่ะว่าโมกินอาหารเจ Easygo ไปทั้งหมดกี่แคลอรี่ค่ะเขาบอกว่าก่อนกินให้กดเพื่อที่จะกระตุ้นมันให้มันแบบว่าไม่หิวแต่ตอนนี้ก็คือหิวก็เลยจะกินยำวุ้นเส้นเจนะคะของ Easygo ค่ะ220แคลอรี่แค่นั้นเองเรารู้ไหมว่าการกินอาหารเจอ่ะถ้าจะให้มันสมบูรณ์แบบถ้าจะให้มันเพอร์เฟคที่สุดคือมันต้องอร่อยหลักละคืออะไรอ่ะอร่อยคือต้องกินอาหารที่อร่อยส่วนรสกับร้านเป็นยังไงคะรสก็คือรสการทำงานของระบบลำไส้ค่ะละก็คือละเว้นการกินเนื้อสัตว์ก็คือจะได้บุญเดินเข้าเซเว่นซื้อ Easygo แล้วเอามากินก็คือได้บุญแล้วว้าววิ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 ววอาการตอนนี้รู้สึกอิ่มมากแบบงงกินไปแค่ยำวุ้นเส้นแค่นั้นอิ่มแบบรู้สึกแบบพอดีแล้วอะไม่รู้สึกอยากกินอะไรเพิ่มแล้วอะกดหูไว้ทุกคนหมุนอันนี้มาให้ใครอยากกินกินได้เลยนะจ๊ะอะไรอะชุดรวมของนึ่งสีสวยมากเลย Only at Seven นะจ๊ะจีกินได้กินได้ฟักทองมันมันม่วงฉ่ำๆ Good morning ค่ะอัปเดตอาการนิดนึงคือเมื่อวานเนี่ยสุดท้ายคือหิวค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะกินอันนี้ค่ะตอนเช้าอาหารเช้านะคะก็จะกินเป็นซาลาเปาเจกับนมงาลัมดีน่ามันเป็นจับคู่ซื้อกันคือมันจะมีแบบเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มคือซื้ออาหารเจแบบไหนก็ได้บวก5บาทหรือบวก10บาทก็จะเป็นจับคู่ซื้อนะคะแล้วก็จะได้แต้ม3บาท1ดวงค่ะโอ้คุ้มมากแคมเปญนี้นี่คือต้องรีบเล่นเลยนะคะเฉพาะช่วงเจเท่านั้นก็เดี๋ยวเราไปกินซาลาเปาเป็นอาหารเช้ากันดีกว่ากินคู่กันอร่อยมากเออแต่ว่ากินน้อยลงหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้เลยอ่ะตอนนี้หิวแล้วหิวแล้วกินข้าวกลางวันกันดีกว่าค่ะข้าวลาบเห็ดเจ310แคลเท่านั้นเห็ดเป็นเห็ดดูอร่อยอร่อยมากอยากพูดเรื่องสรุปนิดนึงค่ะก็คือว่าตอนนี้คือผ่านมาเพิ่งวันที่2เองมันพูดสรุปอะไรได้ไม่มากจริงๆเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะให้เห็นผลจริงๆอ่ะต้องใช้ระยะเวลา30วันขึ้นไปแต่จากที่โมสังเกตคือโมรู้สึกว่าโมอิ่มง่ายขึ้นอิ่มเร็วขึ้นการไปฝังเม็ดผักกาดการฝังเข็มเนี่ยมันเป็นตัวเลือกเสริมเป็นทางช่วยเสริมสุดท้ายแล้วเราก็ต้องควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมค่ะสำหรับสาวๆที่คิดเจนะคะโมขอแนะนำมากๆเลยคือเซเว่นอีเลเว่นมีครบทุกอย่างจริงๆทั้งข้าวทั้งหวานนะคะโดยเฉพาะอาหารแพ็ค Easygo คือชอบมากอร่อยมากโปรโมชั่นก็คือดีนะคะร่วมเล่นแคมเปญได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง8ตุลาคมค่ะมาสะสมสแตมป์กันนะคะโปรโมชั่นดีมากๆร่วมทำบุญร่วมอร่อยลดลาไปด้วยกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribeแล้วก็กดกระดิ่งกิ้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 งวันนี้โมจิโกะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ